เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบต์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Speed Rider สวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเราเป็นประจำนะครับทางท่องทรูวิชั่น691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเราอยู่กับใครนะครับต้องบอกว่าเป็นแขกพิเศษจริงๆสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระนะครับเราต้องบอกว่าสามารถชมพวกเราได้อีก3ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลนะฮะหรือว่าทาง YouTube นะครับเริ่มต้นกันที่แฟนเพจของ Subit Channel กันเลยครับผมจะขึ้นหน้าจออะไรนี่ครับก็เป็นofficial ของ Subit Channel นะครับTrueVision 691นะครับเพจนี้เป็นอะไรที่แบบเพจกลางที่รวมทั้งหมดนะฮะของรายการ Subit Channel ทั้งหมดนะฮะและเพจต่อไปครับนั่นก็คือ Subit Rider เข้ามาถึงก็จะเจอนะครับก๊อฟพี่บอมพี่ตู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอัปเดตในเรื่องราวของมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ในเรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆไปจนถึงการไลฟ์สดและแน่นอนครับเรื่องของการเปิดตัวรถใหม่ต่างๆนานาครับเราจะมีในเพจนี้นะครับและสุดท้ายครับในส่วนของYouTube คุณสามารถที่จะรับชมสดได้นะฮะกดเข้าไปที่ Speed Channel Official นะฮะแล้วก็เข้าที่ Live Streaming นะฮะ Live Streaming คือคุณสามารถที่จะชมไปพร้อมกับเราหรือว่าจะชมย้อนหลังกันได้ครับโอ้โหหลากหลายช่องทางจริงครับวันนี้รีบเข้าเลยดีกว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะก๊อฟมีอะไรต้องรีบพี่ตู่นี่พี่ตู่ลนเลยทั้งหลายแหละนะครับก็ต้องบอกว่านะครับต้องก่อนที่จะไปเรื่องราวต่างๆกับวันนี้มีนักแข่งระดับโลกมานะครับในรุ่นของ World Super Sport นะครับจูดคูเซลนั่นเองแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจริงๆเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เย้นะครับวันนี้ทักทายจูสวัสดีครับ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 ฮัลโหลยังไงนะจูสวัสดีสวัสดีครับ yeah สวัสดีครับอันการ to her อะไรนะอีกคำหนึ่ง sorry อะไร shutem ตุ้มลำคุ้มผมรักผมรักคุณตุ้มรักคุณเย้ตอบนานๆไอคนนึงต้องแนะนำด้วยพี่ทัศน์นะครับพี่ทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตำแหน่งตอนนี้ตัวตำแหน่งอะไรตอนนี้ก็ทางทีมครับเขาก็ประสานให้ผมมาเป็นช่วยเป็นแมคานิกให้กับทางจูคูเซลได้เป็นช่วยของการทำรถคนเดียวในทีมงานใช่ครับผมยาระดับโลกคนไทยคนเดียวเห็นบอกว่ารับใช้มาหลายปีแล้วด้วยนี่เป็นเบื้องหลังไม่เปิดเผยวันนี้ขึ้นมาซะหน่อยนึงได้รู้ว่าคนไทยก็มีฝีมืออ่ะแล้วอีกคนนึงอ่ะใครเนี่ยข้างๆผมเนี่ยก็ยินดีต้อนรับน้องยุ้ยนะครับวันนี้มาเป็นโซ่ให้เราเอ้ยไม่ใช่เป็นล่ามให้เราน้องยุ้ยนี่คืออยู่ในทีมอะไรได้ครับออร์แกไนซ์นะฮะก็วันนี้ไปไงมาไงก็ตอนแรกนะคะก็ไม่ค่อยได้เจอพี่ค่ะจุดธูปอธิษฐานมานะคะสักพักพี่ตู่กับพี่ก๊อฟก็น้องยุ้ยมาหน่อยวันนี้มีนักแข่งระดับโลกและที่สำคัญต้องเน้นเลยว่าหล่อด้วยก็เลยไม่เอาตังค์วันนี้มาไม่เอาตังค์วันนี้มาแบบว่าเจอนักแข่งครับมาเดี๋ยวมาเข้าเรื่องนี่ว่าฝากน้องยุ้ยถามเลยว่าเป็นอีกปีนึงที่กลับมาแข่งที่เมืองไทยรู้สึกยังไงบ้าง He would like to knowHow you feeling to come back to competition in Thailand again? I'm so happy. I'm really happy. I think this is the best race of the year, really here. I have good memory because I won last year in Super Sport, and I nearly won also the first year in 2015before my engine break and will out win the race. Remember this? So I had good memory. I always been fast. I always been nearly winning the race and win last year. So and.I like the people here, I like the ambience, I like the country, I like the food, I like everything. Good. จำกันได้ไหมล่ะเขาบอกเขาแฮปปี้นี่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็แฮปปี้มากมีความสุขมากๆเลยที่ได้มากลับมาเมืองไทยอีกครั้งนะคะเพราะว่าเขามีเรื่องราวดีแล้วเขาก็เป็นแชมป์ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะสนามดีมากเขาบอกว่าเป็นผู้ชนะมาก่อนในปี2015และก็เหมือนอยากจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็อีกอย่างนึงที่ประทับใจก็คือบ้านเราเมืองเราค่ะที่สำคัญลืมถามเรื่องสาวไทยเลยเนาะอาหารอร่อยอาหารอร่อยค่ะแล้วก็เมืองน่ารักด้วยเมื่อกี้เขาพูดถึงวิไลโรดคืออะไรวิไลโรดฟังไม่ทันเลยค่ะเอาอีกทีเอาออกว่าอยู่วิไลโรดอีกแล้วรัฐภาคฟิล์มรัฐภาคฟิล์มที่เขาบอกว่า yeah I don't know if he will be riding this weekend I don't think so อ๋อเมื่อวีคเอนที่ผ่านมาเขาไม่เจอคุณฟิล์มค่ะก็เลยฟิล์มไม่ได้เข้าแข่งในปีนี้ใช่เขาบอกว่าเขารถพังแล้วฟิล์มเฮ้ยท่านมันลัดเยียนเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วแต่ปีนี้เขาบอกไม่เห็นก็ปีนี้ไม่ได้แข่งไงฟิล์มไม่ลงใช่ไหมเออ
แล้วปีนี้ย้ายมาอยู่ทีมใหม่รู้สึกไงบ้าง This year you moved to the new team. How you feeling? I'm happy. I'm really happy because first race I think I was the fastest for the Australian race before Kari Cazzullo, Italian rider, hit me in the last lap and I break my sacrum bone and I've been to hospital, I've been a week without moving a lot and now I'm feeling better but I'm so happy, it's a good year, looks like, the bike is fast and I think we can maybe achieve our target to be world champion, I hope so. เขาบอกว่าก็ถ้าถามว่าดีไหมเขาก็แฮปปี้มากที่ย้ายมาทีมใหม่นะคะแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บที่หลังเขานะคะแต่เขาว่าตอนนี้ก็อันนี้อธิบายรวมๆนะคะว่าเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแล้วก็หวังว่าทาร์เก็ตของเขาที่เขาตั้งไว้เนี่ยปีนี้ทำได้แน่นอนก็มีแฟนๆเขาฝากถามเรื่องอาการบาดเจ็บเหมือนกันว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็โอเคใน Thailand you are so popular and they ask you about how you are injury oh okay my injury is it's betterI can sit in this sofa, so it's quite good. Oh. Yeah, it was painful, really. Before, when you pain, you cannot yeah. sit. No, not really. I was sleeping like this and... You're panting every time. Panting. And no, it's okay. I will ride this weekend and I think my target is to win the race. Okay. Yeah. เขาบอกว่าการเจ็บเขาดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่บาดเจ็บใหม่ๆเนี่ยนั่งอย่างนี้ท่านี้ไม่ได้ใช้นอนอย่างเดียวหนูก็อยากนอนคว่ำดูดิใช่ yeah. นอนคว่ำ This is the best position ของงางฮินแม่งแหนหนูก็อยากไปที่นอนนอนเรียงตลอดเพราะเขาอยากจะแบบว่าเหมือนกับเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแล้วก็แข็งแรงกว่าแต่ก่อนแน่นอนแล้วก็คิดว่าเป้าหมายที่เขาได้ตั้งไว้เนี่ยเขารู้สึกว่าทำได้แน่นอนร่างกายเขาฟิตถึง 100% ยังกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่ร่างกายได้ฟิต How about you with your person how your person with your bodyI think I will be 100%. Yeah, I think so. I think it will be no problem. Maybe some pain a little bit, maybe after the race, maybe. Yeah. But on the bike with adrenaline, yeah. no problem, I think. 100% 100% ค่ะ adrenaline สูบเต็มแน่นอนที่โพเดียมเต็มที่ปีนี้ก็ต้องมีลุ้นกันบ้างนะใช่แต่เสียดายที่สนามไม่ได้แค่นั้นเองจากตอนแรกเนี่ยที่ขี่รถ3สูบ3 piston เนี่ยจนปีนี้มาขี่4 piston ก็คือ4สูบเนี่ยเป็นไงบ้างมีความแตกต่างไงบ้างแต่ last year youThree Piton and MV Agusta. MV Agusta. Yes, MV Agusta. Yeah, just and then change to four. Yeah, four cylinder. Yeah, yeah. That is big feel? Change. Big change. Yeah. Big change. Yeah. The difference is the three cylinders is more agile, more feels more less heavy, and the four cylinder feels more bigger. You know, for heavy. But the MV was.Really moving a lot and the Honda that's a four cylinder is more stable yes. oh, that's really a big difference เขาบอกว่าอย่างเนี้ยดีกว่าแล้วก็ stable คือมันสามารถทำงานแล้วก็สมูทได้มากกว่าตัวเก่าของเขาที่เขาขับเบามันแบบพอขับเร็วๆปุ๊บมันแบบสายไปสายมาไม่สมูทตัว Honda มันหนักน้ำหนักมันดีกว่าใช่เขาบอกว่าใช่ขับแล้วเหมือนกับว่าพอขับแล้ว stable คือไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้น and the engine is good on the Honda I'm really happy it's better than the MV I had before so it's good เขาบอกดีกับเขามากๆเพราะว่าเหมือนกับอาการบาดเจ็บด้วยก็มัน stable อ่ะแข็งแรงทำให้ขาเขารู้สึกว่าจับตัวรถได้แน่นมากขึ้นไม่ต้องเหนื่อยการควบคุมรถใช่ค่ะแล้วตั้งแต่สนามแรกอะที่ทำการขับขี่เมื่อสนามที่แล้วเนี่ยรู้สึกแบบต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมสำหรับตัวรถตัวรถใช่ไหมคะสนามที่ผ่านมาเนี่ยเหรอล่าสุดที่ฟิลิปหลังจากที่แข่งครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากที่แข่งสนามแรกแล้วอะที่ฟิลิปอะต่อมาเนี่ยจนถึงวันนี้ต้องการอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมจากตัวรถเหรอจากตัวรถที่บุรีhow you are used in the machine in the first race and then this race how you develop your machine how I develop my machine Phillip Island, so the first race, was special. It's really a special circuit. You never had this circuit in the all the championship. So we developed the bike in Phillip Island, but we have to come back because Buriram, for example, is different. It's really different. So maybe we will have to adjust the setting. But I think the Honda is a simple bike, really easy because not so much things to do on the bike for the setting.So we have to keep it simple and just ride the bike and
That's it. เขาบอกว่า Honda เนี่ยเป็นรถที่ขับขี่ง่ายอยู่แล้วถ้าปรับจูนอะไรที่แบบว่าไปแอดจัดไปปรับนู่นแต่งนี่หรือว่าเซตติ้งตั้งค่ามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ดีแล้วก็แต่ละสนามเนี่ยเขาบอกไม่ได้ว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหนค่ะรูปแบบสนามไม่เหมือนกันใช่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยขับให้มันแบบเอาเป็นแบบว่าง่ายๆไปก่อน simple ของรถไปก่อนแล้วค่อยมาปรับจูนทีหลัง But you know in this weekend the weather looks yeah. really hot Yes. Really, really hot. Yes. Yeah. So almost 45 Celsius. Yeah, I saw this. I said, oh no. Yeah. So really hot. So it will be really important to have the best security, like yeah. with the bike. Oh, yeah. Don't you know? Because when it's hot, the bike just slides more. Oh. Mm. It's more slippery. Yeah. So more easy to crash. Okay. So the target is to make it really safe. เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายค่ะง่ายๆดีที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศร้อนด้วยบ้านเราก็ร้อนแบบร้อนมากจนเขาบอกถุงมากแล้วก็มันสามารถทำให้ถนนเนี่ยเพราะว่ายางมันจะเหมือนแบบเบิร์นไปเร็วมันจะสไลด์ไปเร็วมากขึ้นก็เลยยังไม่ได้แต่งอะไรใช่ค่ะพูดถึงแคลสแล้วนะครับก็มาจากการแข่งขันสนามที่แล้วที่กำลังอยู่ที่ระดับอันดับประมาณที่สามที่สี่เนี่ยแล้วก็มีรถมาสไลด์ท้ายทำให้เขาตกโพเดียมเนี่ยคิดยังไงอ๋อ he would likeTo ask you about a mistake as the last race. Yeah. Some. Yes, one rider hits me. How you feel? This is racing, but first race, everyone was excited. Yes. Really excited because first race. And this Italian guy was really excited. He made a mistake. Yeah. He missed the brake, and I was here. So he hit me and. The problem is that can happen, but you have to understand to don't do it again because it can be dangerous for everybody, you know. Okay. So I did mistakes sometimes. Yeah. He did a mistake. You have to understand and apologize, and that's it. Okay, ค่ะ เขาบอกว่าก็เข้าใจว่ามันเป็นการแข่งขันแต่ถ้าก็อยากจะบอกถึงคนนั้นว่าอย่าทำอีกครั้งนะครับแต่ก็เขาบอกทุกคนมันต้องการชัยชนะอยู่แล้วใช่ไม่อยากให้มีการเกิดเหตุการณ์ไม่น่าเกิดสไลด์มาแล้วใช่แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกครั้งก็ระมัดระวังด้วยนะครับพูดแบบสุภาพชื่ออะไรคาสุคาสโลหรือเปล่าใช่ไหมที่ชนหุ่นไกคาสุโรใช่เออ I remember I remember also เฮ้ยถามเชนทูทัศน์ที่คุยกับเขาเลยนั่งเงียบเลยลำบากไหมทำงานกับทีมงานที่เป็นระดับโลกที่เราแมคานิกด้วยและเป็นคนไทยคนเดียวในทีมลำบากเรื่องการสื่อสารไหมลำบากเรื่องการเรื่องการสื่อสารก็มีบ้างครับคือภาษาอังกฤษเราแข็งแรงมากจัดไงแข็งโป๊กเลยคือโอเคเรื่องการทำรถเรื่องอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราเคยทำอยู่แล้วเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยเราเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าทำกับเขามาปีนี้เป็นปีที่3ครับปีแรกก็ทำให้กับจีโนเรียได้มีโอกาสได้ทำให้กับจีโนแล้วปีที่2ก็ทำกับไคลสมิธแล้วก็มาโอเคแล้วมีโอกาสได้ทำกับครูเซลอีกรอบหนึ่งก็โอเคการทำงานกับเขาก็ไม่ยากโอเคนะเขาจะบอกยังไงถ้ามีโอกาสหมายถึงคนอื่นๆไม่ถึงตัวผมนะครับถ้าคนอื่นๆเขามีโอกาสได้เข้ามาแบบนี้ผมว่ามันทำให้ประสบการณ์หรือว่าอะไรมากขึ้นเนี่ยผมจะถามเรื่องประสบการณ์ได้เทคนิคเพิ่มขึ้นไหมการดีไฟรถการปรับแต่งรถแข่งเนี่ยซึ่งจริงๆทีมไทยบ้านเราก็ทำอยู่แล้วทีนี้เอาประสบการณ์จากรถระดับโลกมาใส่กับทีมไทยบ้างไหมโอเคครับผมไม่ได้อะไรนะคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเพิ่งได้รับแชมป์ซุปเปอร์สปอร์ต600ใน SS1 ในรายการ R2M ครับประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมันลงอยู่ที่นี่คือเราทำรถให้กับเขาเราทีมช่างทีมงานเขาสอนเราก็เอาตรงนั้นน่ะมาอะแดปใช้กับรถเราทั้งหมดแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องข้างในรถทุกอย่างอะไรที่มันทำให้เราเร็วขึ้นทำให้เราดีขึ้นมันก็เอามาใช้กับเราก็ใช้ Honda เหมือนกันใช่ครับทีมแข่งก็ Honda เดี๋ยวข้ามไปต้องให้ทัดแนะนำตัวก่อนว่าทัดเป็นใครมาจากไหนที่แบบทำอะไรอยู่แนะนำนิดนึงเนี่ยชื่อจริงอ่ะร้อยไปทีนึงที่อยู่ด้วยไม่ต้องก็ได้ที่อยู่เดี๋ยวไม่มีใครอยู่ด้วยโทรมาทำไมเนี่ยโทรมาทำไมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ในทีมงานของระดับโลกอ่ะตอนนี้เราทำอะไรอยู่ผมชื่อทัดนะครับชื่อจริงชื่อณรากรฝ่ายสมบัตินะครับชื่อในวงการก็คือทัศเทวดานะครับก็คือทำทีมแข่งกับในประเทศไทยนี่แหละครับแต่เป็นทีมอิสระแล้วก็ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีม CIA นะครับก็คือปีแรกที่เข้ามาแข่งที่เมืองไทยเขาก็ต้องเขาอยากได้ท
ทีมช่างมาช่วยดูแลรถอะไรเงี้ยครับก็เลยเรามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นพอปีที่2เราก็ได้มาทำอีกปีที่3เราก็ได้มาทำอีกถือว่าโชคดีเนาะคนไทยโชคดีมากมากแต่อีกคนนึงที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็ช่วยประสานงานให้เรานี่แหละใช่ก็คือพี่เนเนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกว่าเจมเนย์ที่ฝรั่งเรียกอย่างเงี้ยเป็นเขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม CIA นะครับแล้วก็ CIA Landlord Insurance Honda เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเดวิลนะฮะซึ่งปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ท่อเดวิลแต่ว่าในทีมยังคงตำแหน่ง Assistant Manager อยู่นะมิสเตอร์เนย์นะครับแล้วก็วันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองโทรหาพี่เนดูดีกว่าเพราะตอนนี้พี่เนอยู่อิตาลีลองดูเออโทรไปแล้วจะติดหรือเปล่าระหว่างโทรเดี๋ยวผมมีระหว่างถามครูเชื่อไปเรื่อยก่อนโทรติดแล้วติดแล้วค่ะติดแล้วอ่ะครับตู่ครับพี่เนครับพี่เนทักทายกับทุกคนหน่อยครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการสปีดไรเดอร์ครับทักทายจูคูเซลด้วยอ๋อ Hi Jules How are you Hi good and you James Yeah good okay ตอนนี้อยู่ที่โรงครับตู่ครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ฝากอะไรถึงแฟนๆสปีดไรเดอร์หน่อยพี่ก็แฟนๆสปีดไรเดอร์ก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะอยากให้ไปเชียร์ World Superbike กันนะครับหลายๆทีมก็ปีนี้ก็จะดุเดือดโดยเฉพาะกติกาใหม่ของรุ่น World Superbike นะครับจะมีกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงกริดสตาร์ทในเลส2นะครับซึ่งน่าสนใจนะครับแล้ว World Super Sport ปีนี้แน่นอนเพราะว่าจูคูเซลเองเนี่ยปีที่แล้วก็ชนะที่นี่นะครับกับรถยี่ห้อ MV Agusta นะครับตอนนี้เขาย้ายกลับมาPTR Honda เนี่ยนะครับในทีม CIA Landlord Insurance เนี่ยเราก็มีความมั่นใจว่าผลงานจะต้องทำได้ดีเหมือนปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ก็ต้องต่อสู้กับนักแข่งหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเจ้าถิ่นนะครับที่เป็นคนไทยนะครับคือในมุมมองของนักกีฬาเนี่ยเราชอบใครเชียร์ใครอยู่แล้วนะครับแต่ในมุมมองของคนไทยเนี่ยแน่นอนครับผมก็ต้องพูดอีกซีกหนึ่งในฐานะคนไทยเราก็ต้องส่งใจเชียร์ของเดชาไกรศาสตร์กับผลไม้แล้วก็ติงโนตด้วยที่ขี่แทนคีแนนสโฟกูนะครับก็เรียกว่าปีนี้เชียร์สนุกมากครับครับผมอยากจะบอกได้เลยอันนี้กลับเมืองไทยเมื่อไหร่พี่เน่ก็คงจะกลับไปวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์คงได้เข้าสนามตอนนี้ก็เรากำลังเตรียมรถของคาวาซากิอยู่ในซูเปอร์สปอร์ต300กับทีมที่อิตาลีครับแล้วก็ทำรถแข่งกันอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องบินมาด่วนที่นี่ครับเลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรายการด้วยแล้วทางคุณไซมอนก็ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยตอนนี้ก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของการนำเข้าชัสซีของรถ CBR 600ซึ่งก็เลยมาไม่ได้อิตาเลียนของเราใช่นักแข่งอิตาเลียนของเราก็คือโรบินนะครับมีอุบัติเหตุที่ออสเตรเลียในเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาได้โอเคพี่เนยยังไงพร้อมครับแน่นอนพี่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับทางครูเซลต่อนะครับแล้วก็พิทัศน์เทวดาด้วยนะครับขอบคุณพี่เนยมากๆครับเดี๋ยวผมติดต่อไปฮะครับผมแล้วทัศน์อีกคนหนึ่งนะครับยังปีนี้ก็ได้คุณทัศน์มาช่วยเป็นช่างในทีมด้วยเดิมนะครับได้ครับขอบคุณพี่เนยมากพี่เดี๋ยวติดต่อไปยินดีครับนี่ดีนะใช้ Wi-Fi โทรเนี่ยมันงั้นนี่บานแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณมิสเตอร์เจมเน่มากนะครับมิสเตอร์เจมเน่นะครับนะครับ thank you thank you อ่ะวันนี้มาถามครูเซลบ้างดีกว่าเป้าหมายของซีซั่นนี้เป็นยังไงบ้างซีซั่นนี้ฤดูกาลนี้การแข่งขันปีนี้เป้าหมายว่าไง He would like to know you talk about this season you have the goal this season howwinning ง่ายเลยค่ะ easy ต้องชนะแน่นอนเพราะว่าเขาเคยเป็นแชมป์มาก่อน I finished three times second yeah so I want to win the world championship this is my target ที่สามได้ลองมาสามครั้งแล้วทำไมเสียงของเราขนาดนั้นล่ะเปล่าเป้าหมายเขาชัดเจนมากนะพี่ยังถามไม่ทันจบเลย winning win อย่างเดียว I try ใช่ไหมเอ้าอย่าลืมนะปีนี้มีนักแข่งแบบว่านักแข่งจากเมืองไทยยังมีอยู่นะรู้จักไหมยูโน่นักแข่งไทยลงด้วยนะในรุ่นวอร์ซูสปอร์ต Yes Jules Kuse Sorry Thai rider White card you know I saw that I think Titi Pogno yeah is replacing Sofuglu yeah this is good for him because it's a really good bike so I don't know we see there is many fast Thai rider manyso that's good for you I think for the country and I think there is good talented riderเขาบอกว่าคนนะมีที่ไทยอ่ะเขาบอกว่ารู้จักคนที่พี่พูดถึงแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็มีหลายคนที่ก็เป็นนักแข่งที่มีความเร็วเหมือนกันซึ่งก็เป็นข้อดีของบ้านเราว่าก็มีเสน่ห์ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เดชาไกรศาสตร์ใช่เฉลิมพลผลไม้
Yamaha Thailand team. Yeah. Yeah, my God. Okay. Okay. They're good. I don't know. Okay. they can fight with me or okay. Yeah. The rest. แล้วแข่งรวมกับนักแข่งไทยคราวนี้จะกลัวว่าจะเจอกองเชียร์กองแช่งเหมือนตอนที่แข่งกับฟิล์มรัฐภาคหรือเปล่าเออ The fan. You scared afraid about his fan club in Thai. Yeah. กองเชียร์ Yeah. I have fan club in Thai. Oh, yeah. You are afraid? Don't not. I don't know.เขาบอกไม่รู้ก็ไม่เป็นไร I want Thai fans I want เขาบอกแค่ความสนุกอะไร I need to win two times in two races there so I would like to have some fun Thai fan but the ambience is amazing in Shang circuit it's really good ambience a lot of people and excited people it's good when Will Arrott win the race because I broke my engine I think everybody was like Yeah. I think so. Very good. And when I broke my engine, then he was leading, and they were, come on, Rattapak. So, yeah, maybe. Now, last year, they make me winning the race. Yeah. So, hopefully this year, the same. He said he didn't care, he didn't care. He won. Yes, that's right. But he can win, so it's okay. Yes, he can win.อะไรก็ได้อะคือการนักแข่งไงใช่คือแบบมันก็ว่าเขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะที่แบบว่าตอนในปีที่แข่งแล้วตอนที่เขานำฟิล์มรัฐภาคอยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็มาขอบคุณล้มไปที่รัฐภาคเข้าที่หนึ่งใช่ล้มไปไม่ไอ้นี่เครื่องเสียเครื่องพังเครื่องพังเอมิกุสตานะครับแล้วก็พูดถึงสนามช้างหน่อยสนามช้างเป็นไงบ้างท็อกอะเบาวิทช้างช้างทอร์เรนต์ช้างอินเตอร์เนียลเซอร์กิสจอห์นซิกเกิลYeah. I liked it. I think the first part is really quick. I think it's good for fighting, for passing the people because you have long straight, and then big braking. And I enjoy this part because the braking is funny. And then you arrive to really a fast also fast left, really fast left, and there is a good view for the spectators. And then we go at the back of the circuit with more like.Changing direction and it's not something maybe amazing but it's a good feeling on for riders yes like I enjoy always to go there so I'm excited for this weekend really yeah เขาก็ยังตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนามเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเวลาจะเข้าแข่งหรือทำอะไรเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ทำงานกันแบบรวดเร็วมากสนามด้วยแล้วก็นอกจากสนามดีแล้วการบริหารข้างในเขาค่อนข้างจัดการอะไรได้เร็วมากแล้วก็วิวทิวทัศน์ทำให้นักแข่งเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเหมือนได้พักผ่อนไปด้วยในตัวค่ะนี่ครับต้องบอกว่าทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนี้นะฮะแต่ว่าในเบรกต่อไปมีอะไรอยู่ในมือเรานี่พี่รู้จักกับเสื้อมาถามทำไมครับเสื้อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเควี้ยงใส่หน้าพี่ก๊อฟหน่อยครับจะมีใครอยากได้ไหมครับเป็นเสื้อแท้ๆนะครับจากจูโคเซลซื้อทีมเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีลายเซ็นด้วยแต่ยังไม่เซ็นตอนนี้ลายเซ็นด้วยไม่เซ็นตอนนี้เดี๋ยวจะเซ็นให้สดๆเลยนะครับสำหรับแฟนๆสปีดไรเดอร์นะครับใช่นะครับในเบรกในช่วงนี้ต้องพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการสปีดไรเดอร์